ว้าวเมืองไทยเนี่ยสวยจริงๆเลยนะใช่แล้วล่ะดูนี่สิวัดวาอารามสวยงามมากๆเลยนะแล้วเธอรู้ไหมว่านอกจากวัดเนี่ยมีอะไรที่แสดงถึงความเป็นไทยอีกบ้างถ้าให้พูดก็คงยาวเลยล่ะล่ะเพื่อนๆล่ะรู้ไหมว่ามีอะไรที่แสดงถึงความเป็นไทยอีกบ้างเราไปหาคำตอบจากนิทานเรื่องนี้กันเลยเที่ยวไปกับตูมตามเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนคุณปู่ยืนรอรับตูมตามที่หน้าห้องเรียนไว้เจอกันวันจันทร์นะตูมตามจอมสงสัยครูมาลิยิ้มด้วยความเอ็นดูครับครูมาลิตูมตามยิ้มเขินกับฉายาที่ครูตั้งให้ระหว่างเดินกลับบ้านตูมตามก็ถามขึ้นว่าคุณปู่ครับผมอยากไปเที่ยววัดโพวัดนี้อยู่แถวไหนหรือครับตูมตามเริ่มซักทำไมถึงอยากไปเที่ยววัดโพล่ะคุณปู่ถามครูมาลิเล่าว่าวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกมียักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพผมอยากไปเห็นครับตูมตามทำเสียงออดอ้อนได้เลยหลานขอปู่จัดให้พรุ่งนี้เราไปเที่ยววัดโพกันเช้าวันเสาร์คุณปู่พาตูมตามนั่งรถตุ๊กๆโอ้โหคันใหญ่กว่าในทีวีอีกดูนั่นสิครับข้างทางมีร้านค้าสถานที่ต่างๆและมีชาวต่างชาติด้วยตูมตามพูดพลางชี้โน่นชี้นี่เอ๊ะทำไมสองข้างทางถึงมีธงชาติเหมือนที่โรงเรียนล่ะครับตูมตามจอมสงสัยถามธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยมีสามสีสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์คุณปู่เล่าและชี้ที่ธงชาติไทยว้าวคุณปู่รู้ทุกเรื่องเลยวันจันทร์ผมจะไปเล่าให้เพื่อนฟังคุณปู่อมยิ้มที่ตุ่มตามเป็นเด็กช่างซักช่างถามเมื่อถึงหน้าวัดโพคุณปู่หยิบธนบัตร100บาทจ่ายค่ารถตูมตามสังเกตเห็นภาพอยู่บนธนบัตรเหมือนภาพที่ติดฝาผนังที่บ้านและที่โรงเรียนจึงหันไปถามคุณปู่ว่าภาพในธนบัตรคือใครหรือครับคุณปู่ยิ้มท่านคือพ่อหลวงของเราไงจ๊ะเอ๊ะแล้วทำไมจึงติดภาพท่านไว้ที่บ้านของเราล่ะครับตูมตามจอมสงสัยถามต่อคุณปู่ยิ้มให้หลานและตอบว่าชาวไทยทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงเมตตาช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงนำภาพพระองค์มาติดไว้เพื่อกราบไหว้แสดงความจงรักภักดีไงล่ะตูมตามได้ฟังคุณปู่เล่าแล้วจึงยกมือไหว้ภาพในหลวงในธนบัตรอย่างปลื้มใจเมื่อเข้าไปด้านในวัดโพตูมตามยืนมองอย่างตกตะลึงและพูดขึ้นว่าโอ้โหสวยกว่าในภาพที่ครูมาลิให้ดูตั้งเยอะครับตูมตามชี้โน่นชี้นี่ถามโน่นถามนี่จนคุณปู่อดขำไม่ได้จากนั้นคุณปู่แวะซื้อดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้พระทันใดนั้นตูมตามก็เห็นกระเป๋าสตางค์เอ๊ะกระเป๋าสตางค์สีแดงของใครตกอยู่ที่พื้นตูมตามหันมองซ้ายมองขวาเห็นคุณป้าเสื้อสีชมพูกำลังมองหาด้วยท่าทางกังวลใจ
ตูมตามจึงเดินไปหาคุณป้าครับหากระเป๋าใบนี้อยู่หรือเปล่าครับตูมตามยื่นให้ดูใช่แล้วจ้าถ้าหายไปป้าต้องไม่มีเงินกลับบ้านแน่เลยคุณป้ารับมาด้วยความดีใจและหยิบเงินยื่นให้พร้อมกล่าวชมเชยขอบคุณมากๆนะจ๊ะหนูเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ตูมตามยิ้มและยกมือไหว้ตูมตามนำเงินที่ได้มาไปหยอดใส่ตู้ทำบุญคุณปู่ยืนดูและยิ้มด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเดินไปถึงหน้าพระพุทธรูปคุณปู่สอนตูมตามว่าเวลาเราไหว้พระหรือพระพุทธรูปต้องประนมมือขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วนิ้วสัมผัสส่วนบนของใบหน้าทำแบบนี้ใช่ไหมครับตูมตามทำท่าทางให้คุณปู่ดูเมื่อไหว้พระเสร็จคุณปู่พาตูมตามเดินชมความงดงามของวัดโพจ๊อกจ๊อกเสียงท้องของตูมตามร้องคุณปู่หัวเราะฮ่าฮ่าสงสัยหลานคงจะหิวแล้วตูมตามยิ้มเขินอายและเอามือลูบท้องปู่จะพาไปกินอาหารร้านโปรดที่ปู่เคยมาว้าวมีอาหารและขนมน่ากินทั้งนั้นเลยมีขนมชั้นขนมลูกชุบตะก้อที่ผมชอบกินด้วยคุณปู่หัวเราะกับท่าทางของตูมตามที่ตื่นเต้นไปหมดกับทุกอย่างระหว่างนั่งรถกลับตูมตามเห็นข้างทางมีกระทงวางขายตูมตามจอมสงสัยพูดขึ้นว่าวันนี้วันอะไรทำไมถึงมีกระทงวางขายอ๋อเป็นวันลอยกระทงจัดขึ้นเพื่อขอขมาพระแม่คงคาคุณปู่พูดเอ๊ะพระแม่คงคาคือใครกันนะตูมตามถามต่อพระแม่คงคาคือผู้ดูแลสายน้ำช่วยให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีดังนั้นทุกๆปีคนไทยจึงจัดงานวันลอยกระทงคุณปู่ครับอยากทำกระทงจังเลยครับตูมตามจำได้ว่าที่หลังบ้านมีต้นกล้วยได้สิเดี๋ยวถึงบ้านเราไปตัดต้นกล้วยมาทำกระทงกันปู่ชวนพอกลับถึงบ้านคุณปู่และตูมตามช่วยกันหาวัสดุอุปกรณ์มาทำกระทงตูมตามหันไปมองรอบๆและหยิบก้านกล้วยที่เหลือขึ้นมาแล้วก้านกล้วยที่เหลือนำมาทำอะไรได้อีกบ้างไหมครับคุณปู่คุณปู่ยิ้มและนำมีดมาตัดตกแต่งเป็นม้าก้านกล้วยแล้วบอกว่านี่เรียกว่าม้าก้านกล้วยเป็นการละเล่นไทยอย่างหนึ่งที่คนสมัยก่อนนิยมนำมาเล่นกันตูมตามดีใจจึงลองขี่ม้าก้านกล้วยอย่างสนุกสนานตอนเย็นคุณปู่และตูมตามนำกระทงไปลอยที่แม่น้ำผู้คนมากมายไปลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาตูมตามเห็นกระทงเต็มแม่น้ำและรู้สึกตื้นตันใจผมภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้แผ่นดินไทยตูมตามยืนถือกระทงและหลับตาอธิษฐานคุณปู่นำกระทงไปลอยในน้ำทั้งสองยืนมองกระทงที่กำลังลอยไปกับสายน้ำด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข
โอ้โหสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยให้อยู่กับเราไปอีกนานแสนนานกันดีกว่านะครับใช่แล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมอนุรักษ์ความเป็นไทยกันด้วยนะคะยังไงวันนี้พี่เสือกับพี่ไก่ต้องขอตัวไปไหว้พระกันก่อนบ๊ายบาย